ทุกคนกับเข้าสู่ Channel Alum วันนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือของฮารุกิมุราคามิเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เนี่ยหยิบเอาเรื่องชายไร้สีกับบีแสวงบุญหรือว่า Colorless Tsukuru Tatsuki and Hisia of Pilgrimage มาให้ทุกคนได้อ่านกันโดยเล่มนี้เนี่ยมันจะมีความง่ายในการอ่านระดับเดียวกับการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกเลยเราแนะนำว่าให้อ่านเล่มนี้หรือไม่ก็การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกอ่ะเป็นเล่มแรกก่อนที่จะไปคุยเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยเราขอคุยภาพรวมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก่อนชายไร้สีกับปีแสวงบุญเนี่ยบางคนฟังชื่อเรื่องแล้วอาจจะสงสัยงงๆใช่ไหมชายไร้สีในที่เนี้ยในตอนชื่อเรื่องอ่ะก็คือหมายถึงตัวเอกเรื่องเนี้ยตัวละครเกือบทั้งหมดในเรื่องอ่ะจะถูกแทนค่าด้วยสีต่างๆอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเอกของเราอ่ะเป็นคนที่ไร้สีสันในด้านของปีแสวงบุญปีแสวงบุญของเขาเนี่ยก็เหมือนเขาต้องไปผจญภัยไปเดินทางเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับชีวิตก็เลยเป็นชื่อเรื่องของเรื่องนี้ด้วยอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าตัวละครในเรื่องอ่ะส่วนมากจะถูกแทนด้วยสีต่างๆมันก็จะช่วยทำให้อ่านง่ายขึ้นเพราะบางคนเวลาอ่านนิยายญี่ปุ่นใช่ไหมก็อาจจะไม่สามารถจำชื่อตัวละครที่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้เยอะขนาดนั้นเพื่อนๆของเราหลายคนก็จำไม่ได้พอไปเห็นเป็นนิยายญี่ปุ่นปุ๊บก็เลิกอ่านไปเลยและด้วยความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยมันคือการเทียบตัวละครต่างๆอ่ะให้กลายเป็นสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเห็นภาพชัดว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นยังไงอย่างคนที่เป็นสีแดงมันก็ควรจะเป็นแบบดูลุคโชว์สีน้ำเงินก็ควรจะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยสุขุมสีขาวก็ทุกคนแบบบริสุทธิ์ส่วนสีดำก็น่าจะดูลึกลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งก็ยังเป็นอย่างที่เราพูดเลยตัวละครทั้งหมดในเรื่องเนี้ยหลักๆอ่ะก็จะเป็นสีตามที่เราพูดไปนั่นก็คือแดงน้ำเงินขาวแล้วก็ดำแล้วก็ตัวเอกของเรานั่นก็คือชายไร้สีเริ่มต้นเรื่องนี้นะก็เริ่มขึ้นที่พระเอกของเราก็คือซูกุรุทาสึกิอายุประมาณ36เนี่ยเขาก็ได้คุยกับเหมือนคนคุยของเขาชื่อซาระซาระเป็นผู้หญิงที่สวยอายุใกล้เคียงกับเขาแล้วก็เป็นคนที่สวยมีรสนิยมแต่งตัวดีอะไรเงี้ยเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าช่วงชีวิตของเขาแต่ละระยะเคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เหมือนได้เล่าย้อนกลับไปตอนสมัยมัธยมในสมัยมัธยมเนี่ยตัวพระเอกของเราก็คือซูกุรุเนี่ยเขาได้มีเพื่อนในกลุ่มรวมตัวเขาเองเนี่ย5คนคนแรกก็คือเคอากามะสึเป็นผู้ชายที่เรียนเก่งแล้วก็ฉลาดหลักแหลมอะไรอย่างเงี้ยตัวคำว่าอากามะสึเนี่ยมันแปลได้ว่าเป็นสีแดงอากาศก็ทำให้เขาว่าเป็นสีแดงคนที่2ก็คือโยชิโนะโออุมิคนเนี้ยเป็นคนที่แข็งแรงบึกบึนเป็นผู้ชายแล้วด้วยคำว่าโออุมิอ่ะมันแปลว่าทะเลสีน้ำเงินทะเลสีครามอะไรเงี้ยมันเลยทำให้คนเนี้ยกลายเป็นน้ำเงินคนที่3เป็นผู้หญิงชื่อยูซุกิชิราเนะคำว่าชิราเนะชิโรอะไรเงี้ยมันคือสีขาวเป็นผู้หญิงที่มีความตรงกับลักษณะของสีเลยก็คือดูสวยบริสุทธิ์แล้วก็ใครเห็นเนี่ยต่างก็ต้องชอบคนสุดท้ายก็คือเอริคุโรโนะคุโรก็คือสีดำผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นสีดำคนนี้เนี่ยก็เป็นมีลักษณะนิสัยคือฉลาดหลักแหลมเฉลียวฉลาดก็จะแตกต่างกับแดงตรงที่เหมือนแดงจะแบบฉลาดแบบเรียนเก่งอะไรเงี้ยส่วนคนนี้ก็จะเป็นแนวเป็นเหมือนมีไหวพริบเมื่อเทียบกับเพื่อนของเขาแล้วเนี่ยตัวพระเอกของเราอะซูกุรุทาสึกิเนี่ยชื่อเขาอะมันไม่ได้มีสีเข้าไปเอี่ยวในนี้เลยทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ฟิตใน5คนนะแต่ทั้ง5คนเองอะก็แบบเหมือนสนิทกันมากๆเลยนะไปไหนก็ไปกัน5คนแต่ถึงพระเอกของเราจะไม่ได้มีสีอยู่ในชื่อเหมือนเพื่อนๆอีก4คนที่เหลือแต่ทั้ง5คนอะก็เป็น5คนที่สนิทกันมากเวลาไปเที่ยวไปทำอะไรด้วยกันอะเขาก็เหมือนไม่ได้แยกไปกันแบบ2คนหรืออะไรเงี้ยคือเขาพยายามไปด้วยกันแบบ5คนไปไหนไปกันแล้วด้วยเหมือนตอนสมัยมัธยมอ่ะเราเองก็น่าจะนึกออกเนาะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องเพื่อนอ่ะเป็นอันดับหนึ่งมันเลยเหมือนทั้ง5คนเนี้ยเป็นทั้งโลกของเขาไปแล้วเราด้วยความที่ความสัมพันธ์มันดีคือความคิดของเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องหายไปอ่ะมันคือเพื่อนที่เหมือนเป็นทั้งโลกของเขาถูกไหมแต่จุดเปลี่ยนมันก็เป็นตอนที่ซูกุรุเองอ่ะเขาเข้ามหาลัยเพื่อนทั้ง4คนอ่ะเหมือนน่าจะเลือกเรียนต่ออยู่ที่จังหวัดเดิมก็คือนางโงย่าในขณะที่พระเอกของเราอะเลือกที่จะมาเรียนต่อที่โตเกียวเพราะว่าพระเอกของเราอยากเรียนแบบสายเกี่ยวกับด้านก่อสร้างรถไฟที่มีเปิดแค่โตเกียวอย่างเดียวที่นางโงย่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
พอไปเรียนที่โตเกียวมันก็ต้องห่างจากเพื่อนแต่ในช่วงแรกอ่ะการห่างจากกันมันไม่ได้มีปัญหาคือพอมีวันหยุดพระเอกของเราก็จะกลับนาโงยะเพื่อไปหาเพื่อนๆแฮงเอาท์กันเหมือนเดิมยังคงคบกัน5คนไม่มีสิ่งใดผิดปกติเลยจนอยู่มาวันนึงก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยได้เข้ามหาลัยแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตอนปี2ก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนในกลุ่มจำไม่ได้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นน้ำเงินโทรมาแล้วก็บอกว่าทำเรื่องผิดพลาดมหันต์ร้ายแรงแบบรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปพระเอกของเราก็งงแดกไปเลยว่าไม่ได้ทำอะไรเลยชีวิตเขาก็เหมือนแบบเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ไปหาเพื่อนวันหยุดมันแบบเกิดอะไรขึ้นเหมือนเพื่อนก็กดดันว่าแบบถ้าแม้จะจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรผิดไปอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคบกับพวกเขาต่อแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากหลังจากนั้นอ่ะกลุ่มเพื่อนก็แบนเขาออกจากกลุ่มกลายเป็นโลกทางใบของเขาว่าตัดเขาออกไปทำให้เขาว่าต้องอยู่คนเดียวคราวนี้มันก็เป็นช่วงที่หัวละหัวตอเนาะแบบปี2ปี3ปี4เราเรียนมหาลัยมันก็ต้องใกล้จะจบมันก็ต้อง move on อะแต่ว่ากลายเป็นชีวิตเขาอะเหมือนถูกผลักให้ไปอยู่ในห้วงแห่งความโศกเศร้าอะเรามองว่าตัวละครแบบเหมือนน่าจะเศร้าถึงขั้นแบบเป็นซึมเศร้าได้เลยอะเพราะในบทบรรยายก็เขียนว่าเขาแบบแทบจะฆ่าตัวตายคือรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วหลังจากที่โดนเพื่อนทั้งหมดอ่ะหันหลังให้สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เขาโดนเพื่อนแบนไปอ่ะเขาก็ค่อยๆรีคัฟเวอร์กลับมาพยายาม move on ด้วยตัวเองกลับมาที่จะแบบเป็นตัวเองอีกครั้งนึงแต่เหมือนพอเขาส่องกระจกเขาก็พบว่าตัวเองเหมือนหน้าตามันเปลี่ยนไปคือจริงๆหน้ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่เขารู้สึกว่าตัวเขามันได้เปลี่ยนไปแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยน turning point ในชีวิตที่มันสำคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเขาจะกลับมาได้เขาก็กลับมาพร้อมกับกำแพงที่ตั้งอยู่ในใจกลายเป็นคนที่มีปัญหาด้านการเชื่อถือคนอื่นมี trust issue ขึ้นมาก็ตั้งกำแพงในใจว่าอาจจะไม่ได้แบบสนิทกับใครได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็คิดว่าโชคชะตาคงกำหนดให้เขาว่าต้องอยู่คนเดียวแล้วก็หลังจากที่ตัวพระเอกของเราเนี่ยถูกเพื่อนตัดขาดไปแล้วเขาก็พยายามอยู่คนเดียวเรียนคนเดียวไม่มีเพื่อนจนอยู่มาวันนึงเขาก็ไปเหมือนไปว่ายน้ำออกกำลังกายก็คือตามตัวละครเอกของมูราคามิก็จะชอบว่ายน้ำออกกำลังกายดูแลหุ่นฟิตหุ่นอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตตามผู้ชายโสดคนเดียวของตัวเองมีแบบชีวิตที่เป็นรูทีนก็ได้เจอกับคนนึงชื่อไฮดะไฮดะเป็นผู้ชายรุ่นน้องเหมือนไฮดะมันจะแปลว่าสีเทาคราวนี้ก็เดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าเทานะเทาก็เข้ามาอยู่ในชีวิตเขาก็เหมือนตอนแรกก็เจอกันแล้วก็พูดคุยกันทั่วๆไปอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งสนิทกันก็กลายเป็นว่าเหมือนก็เริ่มไปมาหาสู่เขาก็เริ่มมาหาเขาที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมาอยู่แบบทำกับข้าวคุยกันนอนด้วยกันแต่ว่าแยกห้องนะแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความเป็นแบทแมนกับโรบินนะเหมือนด้วยความที่พระเอกของเราจริงๆแล้วบ้านรวยนะบ้านแบบมีฐานะแล้วก็อยู่ในห้องเช่าคนเดียวที่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่แบบมีครัวมีเตียงนอนมีห้องแยกอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมก็แบบไปว่ายน้ำคือมันดูรวยมากเลยเงี้ยตัวไฮดะก็เหมือนก็จะมาอยู่ค้างบ้าง 2-3 คืนอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนคือพระเอกก็แฮปปี้ที่มีไฮดะเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะเราก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่พูดมากอะเหมือนฉลาดเลือกที่จะพูดแล้วก็รู้ว่าควรจะพูดตอนไหนควรจะทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้แต่ว่าในใจก็ยังไม่ได้เปิดรับ 100% ที่จะให้แบบมีเพื่อนขึ้นมาใหม่จนอยู่มาวันนึงสุดท้ายแล้วอะไฮดะเหมือนพูดว่าน่าจะกลับบ้านไปเพื่อดูแลที่บ้านไปหาพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยกลับมาหาเขาอีกเลยก็กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งตอกย้ำให้ตัวเขาอะรู้สึกว่าเขาว่าต้องอยู่คนเดียวมันถูกลิขิตมาแล้วว่ายังไงเขาว่าต้องอยู่คนเดียวไม่มีทางที่เขาจะมีความสุขมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แบบคนอื่นๆตัดกลับมาที่ตอนปัจจุบันพระเอกของเราอายุ36ใช่ไหมเขาก็ได้เจอกับสาระแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเหมือนเขาก็พยายามที่จะพยายามเอาชนะใจผู้หญิงคนนี้เพราะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนพิเศษแล้วก็อยากจะมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตแต่พอเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องเพื่อนสมัยมัธยมเมื่อ16ปีก่อนให้สาระฟังสาระก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพระเอกของเราเนี่ยต้องไปจัดการกับปัญหาภายในอดีตของตัวเองให้ลูกเขารู้สึกว่าแบบเลิกที่จะงองแงทำตัวเป็นเด็กหรือแบบมองข้ามเรื่องนี้แล้วก็เผชิญหน้ากับมันเติบโตขึ้นมาให้ได้แล้วก็เอาชนะแบบปมเนี้ยให้ได้สาระเองอ่ะก็พยายามช่วยซัพพอร์ตพระเอกด้วยอะไรเงี้ยโดยการช่วยหาข้อมูลช่วยบอกว่าแต่ละคนอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงแล้วก็
เหมือนเป็นแรงผลักดันให้พระเอกในการที่จะกลับไปเคลียร์ปัญหาปมในใจแรกๆเนี่ยพระเอกของเราอะก็ต่อต้านเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้มันเป็นแผลที่อยู่ในใจเขาเป็นปมเป็นทรอมาที่อยู่ในใจเขาว่าไม่สามารถสลัดออกไปได้แต่ว่าเหมือนตัวซาร่าเหมือนยื่นคำขาดเหมือนพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่จัดการเรื่องนี้ฉันก็จะไม่เป็นแฟนอย่างเธอนะฉันต้องไม่รักกันเธอต่อแล้วพระเอกของเราก็เลยต้องยอมที่จะเหมือนกลับไปเพื่อแก้ปมปัญหาของเขาอะในสมัยเด็กซาร่าเนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลมาอย่างดีเลยว่าเพื่อน4คนของเขาเนี่ยแต่ละคนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำงานอะไรข้อมูลที่ซาร่านำมาให้อะเพื่อนแต่ละคนของพระเอกก็จะมีน้ำเงินตอนนี้เขาก็ยังอยู่ที่จังหวัดเดิมก็คือนาโอย่าทำงานเป็นเซลล์ขายรถเล็กซัสโตโยต้าแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบคนทั่วๆไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเซลล์มือดีคนนึงคนถัดมาเนี่ยก็คือแดงเนี่ยเปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็เป็นบริษัทที่เหมือนรับฝึกพนักงานต่างๆเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะให้พนักงานเป็นงานมากขึ้นแต่ส่วนตัวเรามองว่าเขาเปิดบริษัทไลฟ์โค้ชที่หลอกเอาเงินบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็นิสัยมันก็แปลกไปด้วยกลายเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากขึ้นคนที่3เนี่ยก็คือดำเนี่ยก็ไปแต่งงานแล้วก็มีชีวิตอยู่ที่ฟินแลนด์เหมือนแรกเริ่มเขาจบสายวรรณกรรมมาก่อนแล้วก็หลงใหลการทำเซรามิกมากๆแล้วก็ได้พบกับคนฟินแลนด์ที่เหมือนมาทำเซรามิกที่ญี่ปุ่นเหมือนมาฝึกฝนเอาเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็รักกันแล้วก็ดำก็เลยเหมือนแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ที่ฟินแลนด์กับสามีคนสุดท้ายเนี่ยก็คือขาวเนี่ยเหมือนทำงานเป็นครูสอนเปียโนแต่ว่าปัจจุบันตอนเนี้ยเสียชีวิตแล้วก็เลยทำให้พระเอกของเราเนี่ยก็เหมือนช็อกไปเลยว่าในกลุ่มเพื่อนตัวเองอะคนหนึ่งมีคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วเรื่องย่อทั้งหมดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือพระเอกของเรามีปมในใจแล้วก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็อยากให้เขาไปเคลียร์ปมในใจสมัยเด็กใช่ไหมเขาก็เลยไปนั่งไล่เคลียร์ทีละคนหนึ่งสองสามตามเนื้อเรื่องพล็อตเรื่องนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนเล่าค่อนข้างตรงแล้วก็ไม่ต้องคิดตามเยอะขนาดนั้นเลยอะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่านง่ายมากๆแล้วเราก็เลยชอบนั่นเองสรุปเรื่องนี้เนี่ยเราชอบมากๆในตรงที่มันอ่านง่ายพล็อตมันไม่ได้มีความซับซ้อนเลยมันแค่ไปแก้ปัญหาตามอดีตที่ตัวเองเคยทำแล้วก็ไล่ไป1 2 3อะไรเงี้ยจุดนึงที่เราชอบมากของเรื่องนี้คือมันเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านมิตรภาพของเพื่อนมากกว่าคนรักมันจะแตกต่างกับเรื่องเนี่ยพวกเนี้ยที่ตั้งอยู่ตรงที่พวกนั้นน่ะมันจะคิดแต่เรื่องแบบผู้หญิงโศกเศร้าอะไรอาวรณ์ชีวิตหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของมิตรภาพจริงๆแล้วมันทำให้เราได้ทบทวนความสัมพันธ์ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตในอดีตใช่ไหมเราอ่ะอาจจะเคยมีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะเคยมีปมปัญหาในใจในด้านความสัมพันธ์แล้วพอเราโตขึ้นเราอาจจะทำเป็นเหมือนมองมันไม่เห็นหรือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลมันขนาดนั้นอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเมื่อถึงจุดนึงเราก็ต้องกลับมาเราก็เผชิญหน้ากับมันแล้วก็เอาชนะมันให้ได้แล้วก็หลังจากเอาชนะมันแล้วอ่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เฉลยนะว่าหลังจากที่พระเอกไปจัดการความสัมพันธ์ทั้งหมดของตัวเองในอดีตแล้วหลังจากนั้นเขากับตัวซาร่าก็ได้รักกันหรือไม่รักกันอะไรเขาไม่ได้เล่าต่อมันจบในเรื่องของการเคลียร์ปมปัญหาชีวิตในเรื่องของเพื่อนแบบจริงๆเราเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีนิ่งฟูลที่จะอ่านมันมีความหมายมันมีความแตกต่างจากเล่มอื่นแล้วมันอ่านไม่ยากด้วยนั่นเองอ๋อแล้วก็อีกข้อนึงที่เรารู้สึกว่าแปลกใจในนิยายของอุระคามิเรื่องนี้ก็คือพระเอกของเราอะที่เราบอกไปเนาะว่าช่วงมหาลัยเขาจะได้เจอกับไฮดะที่เป็นสีเทาเข้ามาในชีวิตเขาซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยเขาได้สอดแทรกฉากแนวแบบเขาเรียกไงอะเลิฟซีนอะเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้แบบเข้าไปเยอะขนาดนั้นอะมันเหมือนเป็นความคิดของตัวพระเอกเองอะเราเลยรู้สึกประทับใจแล้วก็แปลกใจด้วยเพราะว่าปกติอะมูลคามิจะไม่ค่อยใส่ฉากแนวแบบ LGBT ชายเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วก็การเล่นหญิงมันยังพอมีอยู่บ้างอย่างเรื่องแบบนอร์วิเจียอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเป็นเรื่องเดียวที่เราน่าจะเคยเห็นสำหรับใครที่ชอบให้เรามาพูดคุยกับหนังสือแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือของมูลคามิหรือว่าอาจจะเป็นหนังสือของคนอื่นก็ได้ก็สามารถแนะนำบอกเราได้แล้วก็อาจจะช่วยฝากกด subscribe หรือว่าช่วยกดแชร์คอมเมนต์มีฟีดแบคอะไรก็บอกเราได้หมดเลยเนาะหลักๆคงมีเท่านี้แหละวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย